โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมตั้งใจว่าผมจะมาเทรดโดยใช้กราฟเปล่าในการเทรดนะครับก็มีหลายคนนะครับบอกว่าผมน่าจะลองเทรดกราฟเปล่าดูนะการเทรดกราฟเปล่าของผมน่าจะดีเพราะว่าผมวิเคราะห์กราฟอะไรได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหลายคนก็อยากจะเห็นว่าผมเทรดกราฟเปล่าจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคจัดให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดกราฟเปล่าให้เพื่อนๆดูกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าผมเทรดกราฟเปล่าโดยรวมผมทำได้ไหมนะปกติใช้ดีเคเตอร์มันตลอดเลยนะฮะโอเคครับก็เอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาแล้วกันนะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้เห็นมุมขวาบนไหมฮะกดซับแล้วทุกคนจะชนะนะครับเชื่อผมปะกดซับแล้วเราไปลุยเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานการเทรดคริปโตของผมกันก่อนนะครับทุกคนก็ล่าสุด EDC ล่วงนะฮะทำเอาผลงานผมล่วงตามไปด้วยนะฮะตอนแรกบวกไป 15% ตอนนี้เหลือ 7% นะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ BTC ล่วงทีนี้สะดุ้งทั้งพอร์ตเลยนะฮะแต่ก็โดยรวมไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะทุกคนเห็นไหมก่อนหน้าบวกไป 6% แล้วก็มาลบ 1% แล้วก็หลังจากนั้นก็พุ่งไปบวก 15% มันจะลบมาอีกจนเหลือแค่ 7% ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะฮะคริปโตมันผันผวนแรงแบบนี้แหละนะครับเท่าที่ศึกษามานะแล้วก็สำหรับผลงานการเทรด Forex ของผมนะครับอันนี้เป็นพอร์ตที่ผมเอาไว้เทรดให้เพื่อนๆดูเนาะก็นี่นะครับโดยรวมเทรดมาแล้วตอนนี้ทั้งหมด130ไม้นะครับในพอร์ตนี้นะก็กำไรไปที่ 22% แล้วนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ผมลองไปศึกษากองทุนรวมมานะครับเราลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณไม่เยอะนะครับทุกคนประมาณหลักไม่ถึง 10% ต่อปีนะครับแต่ว่าพอร์ตนี้ผมเพิ่งเทรดมาแค่ประมาณไม่กี่เดือนเองนะยังไม่ถึงปีเลยนะครับประมาณ6เดือนก็เราได้ 20% เลยโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าผลงานการเทรดของผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะไม่ต้องเอาเงินไปฝากกองทุนรวมแล้วนะครับมาลงทุนในพอร์ตตัวเองแบบนี้ดูได้กำไรเยอะกว่าอีกนะครับโอเคอันนี้เป็นผลงานการเทรดในตลาดอื่นของผมนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยในตลาดไบนารี่กันดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับผมไม่ชัวร์ผมเข้าถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าผมน่าจะเข้าถูกนะโอเคครับก็สลับในไม้ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมนะครับก่อนหน้ากราฟเป็นไซด์เวย์มาก่อนแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะจบแอคชั่นไซด์เวย์แล้วนะครับเพราะว่ากราฟล่าสุดเริ่มมีการทำสวิงไฮสวิงโลวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่ราคาหลังจากนี้จะวิ่งลงต่อไปเป็นเทรนขาลงได้นะเพราะว่าแอคชั่นมันชัดเจนมากๆนะครับผมก็เลยมองว่าตอนตรงนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาติดแนวต้านนะช่วงนี้ด้วยนะครับนี่นะมันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับแล้วก็ติดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วก็ได้นั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่โครงสร้างค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้ไปอีกน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับก็ใช้ได้นะ โดยรวมถือว่าผมวิเคราะห์กราฟเปล่าก็ทำได้ดีนะครับโอเคไม้แรกเราเปิดมาได้สวยนะครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในไม้ที่2นะครับกู๊ดหรือเปล่าโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สำหรับในไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าขึ้นมาสูงสุดแล้วนะเหมือนจะติดแนวต้านนะช่วงนี้นะครับนี่นะมันมีแนวต้านนะช่วงนี้อยู่นะครับก็ชัดเจนว่าค่อนข้างเรียกว่าติดแนวต้านได้เลยนะครับเพราะกราฟพอมาถึงช่วงนี้ปุ๊บก็นิ่งเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยนะช่วงที่มันเป็นแนวต้านช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงณตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับด้วยความที่ภาพใหญ่แรงขายมีอยู่มากก็ผมมองว่าน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่ติดแนวต้านนี้ให้กลับตัววิ่งลงมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับก็ถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับสำหรับวันนี้นะ เป็นการเทรดกราฟเปล่าวันแรกที่ผมรู้สึกเก่งๆนิดนึงนะครับไม่ได้เทรดกราฟเปล่านานแล้วอะแล้วก็มันไม่ชินนะครับปกติมีอินดิเคเตอร์ช่วยบอกแนวโน้มตลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ต้องมานั่งดูเองนะฮะ ก็จะแปลกๆนิดนึงเนาะโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้5 นาทีเอ้าเรียบร้อยเลยทีนี้ โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3นะครับก็เมื่อกี้ผมกดผิดกราฟนะไม่รู้ไปกดโดนกราฟไหนนะครับมันเลือกเวลาเป็น5นาทีให้ผมเฉยเลยนะครับไม้นี้ก็กลายเป็นเทรด5นาทีไปนะฮะโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้โครงสร้างอาจจะเป็นเทรนขาลงก็ได้หรืออาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไหนนะตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มีมากกว่าแรงซื้อแน่นอนนะครับเพราะราคากดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะก็ราคาหลังจากนี้ผมมองว่าก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ณช่วงนี้นะก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็ผมมองว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นโครงสร้างจะเรียกเทรนขาลงก็ไม่เชิงจะเป็นไซด์เวย์ดาวก็ไม่ใช่นะครับก็เอาเป็นว่าเหมารวมว่ามันคือเทรนขาลงก่อนแล้วกันนะครับมันคล้ายๆเนาะเหมารวมไปก่อนแล้วกันนะครับก็ผมมองว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนะครับแล้วแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าแอคชั่นทั้งหมดนะตรงนี้กราฟน่าจะวิ่งลงมาได้แล้วนะครับไม่น่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้มีคีย์3ข้อเฉยๆเลยนะครับ2ข้อสิภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับภาพเล็กราคาอยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวลงชัดเจนผมเลยเทรดลงตามมีแค่นี้เลยนะครับมีแค่2ข้อนะไม่มีแนวต้านนะครับที่จริงไม้นี้จะบอกว่ามีแนวต้านไหมใช่ไหมมันก็กึ่งๆมีนะตรงนี้มองตรงนี้เป็นแนวก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงประมาณเนี้ยนะแต่มันจะใหญ่ไป มันจะใหญ่ไปไหมใช่ไหมก็ผมมองว่าไม่ได้เรียกว่าติดแนวต้านแล้วกันนะครับมันน่าจะแค่กลับตัวมาทำสวิงไฮอะไรเฉยๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือจบสวิงไฮแล้วก็กำลังกลับตัวลงนะครับผมมองอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้มองถูกหรือเปล่านะครับไม้นี้ก็ใครมีไอเดียสำหรับไม้นี้ยังไงบอกกันได้นะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ติดแนวต้านนะตรงนี้มันน่าจะแค่สวิงไฮนะครับปกติเลยแล้วก็กำลังหลุดออกจากสวิงไฮแล้วก็กำลังกลับตัวลงปกติเลยนะครับผมคิดอย่างนั้นเนาะโอเคดูกันไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วนะฮะ ตอนนี้นะเริ่มแปลกๆแล้วผมมองว่าแรงขายมีเยอะแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้มีเยอะซะงั้นนะครับทุกคนดันมาติดอยู่ตรงนี้ซะงั้นนะผมว่าไอ้ที่ผมมองว่าตรงนี้น่าจะแค่จบสวิงไฮเฉยๆแล้วกลับตัวลงนะไม่น่าใช่ละผมว่ามันติดแนวต้านจริงๆนะฮะแปลว่าตรงนี้มันน่าจะมีแนวรับแนวต้านอยู่จริงๆนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นแนวรับที่มาจากตรงแอคชั่นตรงนี้ก็ได้แล้วก็เป็นแนวมันกราฟที่กลับตัวลงตัวนี้ก็คือมาจากติดแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะปกติถ้ามันจะวิ่งลงตามเทรนเนี่ยแนวรับอะไรก็ตามอยู่ข้างล่างมันจะทะลุได้อยู่ง่ายๆบ่อยๆนะครับอันนี้ไม่ทะลุเลยนะผมว่า ไม้นี้ผมมองผิด มันยากอะเทรดกราฟเปล่าคนที่เทรดกราฟเปล่าได้นี่ผมยอมใจจริงๆนะทุกคนยากจริงๆนะผมนี่อินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะฮะโอเคก็ใช้ได้ตรงนี้อาจจะยังมีข้อผิดพลาดนะเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านก่อนนะครับแต่คิดว่าไอ้เมื่อกี้ที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นแค่จะวิงไฮเฉยๆเตรียมกับตัวลงเนี่ยไม่น่าถูกแน่นอนนะครับไม่ถูกแน่ๆนะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้โดยรวมผมน่าจะเทรดแค่4ไม้นะครับก็คือไม้ต่อไปไม่ว่าจะจบแพ้หรือชนะผมคิดว่าผมน่าจะหยุดเทรดแล้วนะผมรู้สึกว่าตัวเองไม่กู๊ดกับการเทรดกราฟเปล่าเท่าไหร่นะครับเหมือนศึกษามายังไม่ดีพอทั้งที่จังหวะตรงนี้ผมอาจจะควรรู้นะครับว่าต้องทำอะไรนะแต่ผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนเริ่มมีความไม่มั่นใจในตัวเองนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อไม้ต่อไปนะครับไม้ที่4นะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค ได้หยุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะเป็นท่ายากนิดหนึ่งนะครับไม้นี้เนาะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็ชัดเจนนะครับว่านี่คือเทรนขาลงแน่นอนนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นกราฟปัจจุบันเองนะครับล่าสุดกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะครับเห็นไหมกราฟมันเริ่มนิ่งหน่องเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับในช่วงนี้นะผมก็เลยมองว่าแอคชั่นโดยรวมนะตรงนี้นะครับน่าจะติดแนวต้านหรืออาจจะถ้าเป็นไซด์เวย์ก็อาจจะติดกรอบบนของมันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในแอคชั่นภาพเล็กตรงนี้เนาะก็ราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับตามแรงขายที่มีมากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ตามที่เขาติดแนวต้านตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตรงนี้เนาะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ผมพูดไม่ถูกกันตอนแรกผมไม่คิดว่าไม้นี่มันจะชนะเลยนะนี่นะครับผมเทรด45เหรียญเนี่ยนะครับไม้นี้นะผมไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะครับก็ลดขนาดไม้ลงก่อนนะก็โอเคแสดงว่าวันนี้โดยรวมผมวิเคราะห์กราฟได้ดีนะครับชนะหมดเลยนะทุกไม้ที่เทรดวันนี้ชนะหมดเลยนะครับ โอเคครับก็สลับไม้ที่4วันนี้จบชนะนะครับโดยรวมวันนี้ทำกำไรมาได้ทั้งหมด281เหรียญกับ90เซนต์นะครับนี่นะก็เทรดไปทั้งหมด4ไม้ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับก็อันนี้มันเพิ่งเทรดไป4ไม้เนาะผลงานตรงนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ผมเทรดได้ดีแล้วจริงๆนะอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวต้องรอดูกันที่ระยะยาวนะครับเดี๋ยวรอให้มันเทรดไปได้หลายๆไม้หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลงานในระยะยาวของผมเนี่ยมันจะยังดีอยู่ไหมนะครับในการเทรดแค่ใช้กราฟเปล่าแบบนี้นะครับโดยรวมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเอง4เต็ม10นะฮะผมรู้สึกว่าผมเทรดวันนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมไม่เข้าใจตลาดไม่เข้าใจกราฟเปล่าเท่าที่ควรนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับทั้งๆที่ก็ศึกษามาเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเทรดจริงๆไม่รู้ว่าทำไมผมถึงรู้สึกแบบนี้นะครับรู้สึกว่าวันนี้เหมือนวิเคราะห์กราฟเปล่าได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทั้งที่เทรด Forex เทรดคริปโตทุกคนผมแทบจะใช้กราฟเปล่าเลยนะครับอินดิเคเตอร์บนจอผมมีแค่เส้น EMA อย่างเดียวเลยนะอันนั้นผมยังเทรดได้นะครับแต่พอเป็น binary มันไม่มีอินดิเคเตอร์แล้วมันงงไปเลยนะฮะ อาจจะเพราะความเคยชินก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันในระยะยาวนะครับมันเพิ่งเทรด4ไม้เนาะมันวัดผลอะไรยังไม่ได้นะครับสมมติพวกนี้ผมเทรดมันจะแพ้หมดทุกไม้เลยก็ได้ใครจะไปรู้นะ ก็เดี๋ยวค่อยรอติดตามกันนะครับก็ประวัติการเทรดตรงนี้ผมจะยังไม่ลบออกแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมอยากจะจดบันทึกไปเรื่อยดูกันนะครับว่าผลงานโดยรวมที่ผมเทรดโดยใช้กราฟเปล่าเนี้ยผมก็อยากเห็นนะว่าตัวเองโดยรวมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจดบันทึกตัวนี้ไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับทุกคนดูกันเราจะออกมากู๊ดหรือว่าไม่กู๊ดนะครับในการใช้กราฟเปล่าในการเทรดนะครับโอ โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมกลับมาใช้กราฟเปล่าตรงไหนที่เพื่อนเห็นว่าผมยังเทรดได้ไม่ดีเท่าไหร่อยากจะแนะนำกันมาได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมต้องการคำแนะนำมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ